มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นไม่เหนือใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวอันเป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่แล้วก็ไทยแท้ค่ะครับวันนี้นะครับเราสองคนมาเดินที่นี่เลยทางปั่นจักรยานริมสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับผมทำให้เรานึกถึงการปั่นจักรยานครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับBike for Mom ถูกต้องปั่นเพื่อแม่นะครับเป็นการทำลายสถิติโลกของประเทศไทยใช่ลงกินเน็ต World Record ถูกต้องเลยซึ่งรายการดีๆร่วมทำประวัติศาสตร์ให้ประเทศก็ไม่พลาดอยู่แล้วใช่ทีมงานบันทึกไทยของเราก็ไม่พลาดเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานนี้เหมือนกันไปปั่นมาด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ทำให้เรานึกถึงคู่รักคู่หนึ่งที่เขาปั่นจักรยานรอบโลกเขาไม่ได้ปั่นเพื่อแม่แต่ปั่นเพื่อความรักของเขาทั้งคู่ครับใช้เวลาถึง 2,000 กว่าวันเนี่ยนับเป็นคู่รักที่ปั่นจักรยานรอบโลกคู่แรกของประเทศไทยประเทศไทยเลยเรียกว่าไปปั่นไปเหมือนไปฮันนีมูนกันเลยประมาณนี้อยู่ด้วยกันตลอดเลย 2,000 กว่าวันมีทะเลาะกันไหมจะเหลือเลยจะเหลือแต่ว่ากลับมาเขาก็ได้เรียนรู้ชีวิตคู่ได้ดีขึ้นนะคะจนปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆลูกสาวน่ารักเชียวนะคะครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องส่งคุณเฟรมไปนะครับผมไปพูดคุยก่อนที่เราจะไปชมนะครับจะไปรู้ว่าเขามีอุปสรรคยังไงบ้างจะมีความหวานแหววยังไงบ้างไปประเทศไหนมาบ้างนะครับโอ้ยต้องชมตอนนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมนะครับต้องไปชมช่วงเปิดหน้าบันทึกค่ะไปเลยนะครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ขวัญข้าว90การเพลงในปัจจุบันนักร้องจะร้องเพลงซิงเกิลหรือทำเพลงเดียวเพื่อโปรโมทให้ผู้ฟังติดตามกันก่อนที่จะทำเพลงอื่นปล่อยออกสู่ตลาดซึ่งจะต่างกับสมัยก่อนที่นักร้องจะต้องร้องเพลงอัดแผ่นเสียงหรือเทปคลาสเซ็ตเพื่อนำออกจำหน่ายซึ่งในแต่ละชุดจะมีเพลงไม่ต่ำกว่า10เพลงและนักร้องไทยที่ร้องเพลงอัดแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศซึ่งบันทึกไทยThailand Book of Records ก็ได้บันทึกไว้นั่นก็คือสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงที่ร้องเพลงได้ไพเราะกินใจจนได้รับฉายาว่านักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์เพลงที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นเพลงเสน่หารักคุณเข้าแล้วเย้ยฟ้าท้าดินรักจนคลั่งไคล้จริงจังคุณรักใครหรือยังฉันได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องเพลงมานานมากกว่า60ปีและร้องเพลงอัดแผ่นเสียงมากกว่า 4,000 เพลงดินนั้นถืออภิสิทธิ์ชีวิตเกิดมาเป็นคนช่วง Break Records ครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับครอบครัวคู่รักนักปั่นนะครับครอบครัวโอทองสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับอยากให้แนะนำตัวนิดนึงครับผมครับครับพี่วันใช่ครับพี่วันก่อนค่ะชื่ออรวรรณโอทองนะคะชื่อเล่นชื่อวันนะคะครับชื่อหมูครับชื่อเจริญโอทองครับแล้วคนเล็กลูกสาวนะครับชื่อน้องเย็นตาโอทองครับครับผมเป็นครอบครัวคู่รักนักปั่นนะครับที่สามารถสร้างสถิติบันทึกไว้ว่าเป็นคู่รักคู่แรกที่เดินทางรอบโลกด้วยการปั่นจักรยานของคนไทยนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยมาพบรักกันได้ไงครับผมต่างกลุ่มกันนะกลุ่มที่หนูนี่ชอบเดินป่าก็ปั่นจักรยานกลุ่มที่วันนี้ก็คือเป็นผู้ทำงานแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างก็ได้ใช้บริการกลุ่มที่หนูเนี่ยก็ไปเรียนภาษาอังกฤษกับกลุ่มที่วันอย่างเงี้ยกลุ่มที่วันก็อยากเดินป่าก็ได้มาเจอกันครับ
แล้วก็เจอกันครั้งแรกก็คือยังไม่ได้ชอบกันเลยใช่ไหมครับหรือยังไงค่ะก็ยังไม่ได้ชอบอะไรกันก็คือพี่หมูประสอนที่มันปั่นจักรยานก็เลยเกิดความรักขึ้นมาอะไรเป็นแรงบันดาลใจอยากให้คุณวันและคุณหมูขี่จักรยานรอบโลกครับผมก็เป็นความฝันของพี่วันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคืออยากจะเดินทางรอบโลกครั้งนึงในชีวิตนะคะแต่ก็พอมาเจอคุณทอมเพเตอร์ซึ่งเขาก็บอกพี่ว่าไม่ต้องชื่นชมฝรั่งขอให้คนไทยมาทำแล้วเขาจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาก็บอกว่าถ้าวันกับหมูทำสำเร็จเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยเยอะมากค่ะเขาก็บอกว่าเออทำขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือความฝันของคุณวันอยากเดินทางรอบโลกแต่ว่าทำไมต้องเป็นจักรยานจักรยานเนี่ยมันเร็วกว่าเดินนิดหน่อยครับมันสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตนะฮะของเพื่อนมนุษย์ได้อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะไปปั่นรอบโลกเนี่ยทั้งคู่ได้ออกทริปกันบ้างหรือเปล่าเยอะครับในประเทศไทยนี่ก็ไปกันหมดนะครับแล้วหลังจากที่คุณวันกับคุณหมูตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเราสองคนจะปั่นจักรยานรอบโลกกันแล้วเนี่ยพอไปบอกที่บ้านบอกที่ทำงานเนี่ยทั้งสองที่เขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับเราบ้างครับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่อยากให้เดินทางไกลๆแล้วก็ไปแบบนานๆเป็นปีๆหลายๆปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ไปเจอความยากลำบากเราของคุณหมูที่บ้านว่าไงครับก็เขาก็นึกว่าคงจะไปปั่นจักรยานสักช่วงนึงสักห้าวันสิบวันหรือเป็นเดือนก็เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแต่พอทำความเข้าใจกันว่าเราจะไปยาวเนี่ยเขาก็สนใจเหมือนกันนะครับอ๋อเป็นที่ที่น่าสนใจทีนี้สำคัญที่สุดคือเรื่องของที่ทำงานครับตอนนั้นคุณวันทำงานอยู่ที่ไหนครับผมก็ตอนนั้นทำอยู่ที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะรู้สึกว่าอยากจะฟังเสียงเรียกร้องในหัวใจตัวเองมากกว่าแล้วที่พี่จะลาออกไปเลยค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกเลยเพื่อทำตามความฝันของตัวเองใช่ค่ะของคุณโมที่ทำงานเป็นไงครับที่ทำงานก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับแต่ที่พี่หมูแปลกใจไปกว่านั้นเลยนะครับที่ทำงานก็ให้เงินทุกเดือนนะฮะ 6,000 บาทไปกี่เดือนก็ได้กี่ปีก็ได้ไม่ว่ากันจะให้ไปจนกลับมาถึงเมืองไทยโอ้โหเป็นตอนนั้นทำอยู่บริษัทอะไรครับชื่อบริษัทแฮปปี้แลนด์คือเป็นเจ้านายที่ใจดีค่ะชื่อคุณปรัญญาคีตะวรนาครับบอกว่าให้จากบริษัทเนี่ย 4,000 แล้วก็ให้ส่วนตัว 2,000 อ๋อส่วนตัวด้วยค่ะก็เป็น 6,000 อ๋อเขาบัญชีให้ทุกเดือนก่อนเดินทางรอบโลกเตรียมตัวอะไรบ้างครับทางด้านจักรยานก็คือต้องมีผู้รู้อะค่ะมีที่ปรึกษาทางด้านจักรยานก็มีพี่ณทีคุณณทีชัยสินทบเจ้าของร้านจักรยานโปไบค่ะท่านก็ให้คำแนะนำว่าควรจะใช้จักรยานเป็นจักรยานทัวริงสำหรับเดินทางไกลๆก็ไปเข้าคอร์สอบรมคอร์สอบรมก่อนคอร์สอบรมอะค่ะเราร่างกายเรารู้สึกฟิตขึ้นมาบ้างไหมแข็งแรงก็ได้รู้เทคนิคการขี่กันมากขึ้นว่า2คนขี่คู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะด้วยสปีดเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะที่สำคัญคือจะต้องรู้การซ่อมแซมจักรยานก็ไปเรียนพร้อมกันในการที่จะรู้ชิ้นส่วนจักรยานทุกอย่างแล้วใช้เวลาเตรียมตัวกี่ปีครับก่อนออกเดินทางประมาณปีครึ่งปีครึ่งไม่ได้นึกจะไปก็ไปแต่ว่ามีการวางแผนอย่างละเอียดมีการวางแผนที่ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปั่นจักรยานแต่เราก็คิดว่าจะมีเรื่องราวประสบการณ์แล้วก็มีเว็บไซต์ให้คนได้ติดตามการเดินทางโดยเฉพาะถ้ากลับมาแล้วจะได้มอบอะไรให้กับคนไทยที่จากการที่เราได้ไปเรียนรู้โลกกว้างทีนี้วางแผนเนี่ยเริ่มต้นแน่นอนต้องไปประเทศไทยถูกไหมครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าประเทศที่จะเดินทางต่อไปเนี่ยเป็นประเทศอะไรมาเลเซียค่ะลงใต้ค่ะลงใต้เข้ามาเลเซียปั่นข้ามอินโดนีเซียจากจาการ์ตาถึงบาหลีจากมาเลก็ต้องนั่งเรือไปถูกนั่งเรือจากปีนังครับผมนั่งเรือไปแล้วก็ไปถึงอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียเสร็จปุ๊บไปไหนต่อครับก็ไปออสเตรเลียค่ะปั่นใต้ไปอีกค่ะปั่นข้ามทวีปออสเตรเลียจากเพิร์ธถึงซิดนีย์ค่ะก็จากบนสุดลงล่างสุดก็ซ้ายไปขวาอ๋อซ้ายอ๋อใช่ครับค่ะเวสต์ไปอีสต์ครับผมก็ 5,000 กิโลเมตรในออสเตรเลียกี่วันครับก็ใช้เวลา5เดือนค่ะ5เดือน 5,000 ค่ะ 5,000 กว่ากิโลเมตรก็ใช้เวลานานเหมือนกันแล้วจากออสเตรเลียไปไหนต่อครับก็ไปนิวซีแลนด์ค่ะข้ามไปเกาะหนึ่งจากเกาะเหนือไปเกาะใต้นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์คงไม่นานใช่ไหมฮะนิวซีแลนด์ก็สัก2เดือนประมาณ2เดือนแล้วก็ข้ามแปซิฟิกมหาแปซิฟิกไปทวีปอเมริกาใต้ค่ะไปเริ่มที่อเมริกาใต้ประเทศอะไรชิลีค่ะเริ่มจากชิลีแล้วก็ไปไหนต่อก็ไล่ประเทศต่างๆก็คือไปประเทศเปรูเอกวาดอร์โคลอมเบียอเมริกาใต้เสร็จก็เข้าสู่ทวีปอเมริกากลาง
ปานามาคอสตาริกานิคารากัวฮอนดูรัสเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาแล้วก็เม็กซิโกจากนั้นก็แตะแผ่นดินสหรัฐอเมริกาก็ปั่นข้ามสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็จากนั้นก็ไปทวีปแอฟริกาอ้าวยังไม่เข้ายุโรปไปแอฟริกาก่อนไปแอฟริกาก่อนนะคะเลือกประเทศเดียวเองค่ะชื่อประเทศโมร็อกโกแล้วอ่ะจากแอฟริกาเสร็จก็เข้ายุโรปค่ะเข้าประเทศสเปนค่ะนั่งเรือข้ามช่องแคบนิดยอนต้าครับเข้าสู่ประเทศสเปนโปรตุเกสค่ะแล้วก็ไปยุโรปตะวันตกข้ามหลายประเทศเลยเนี่ยค่ะอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ครับลิเทนสไตน์ออสเตรียครับเยอรมันอิตาลีแล้วก็วนมาค่ะข้ามตอนออกก็คือสโลวาเกียฮังการีโรมาเนียจนถึงบ้านแล้วไปเข้าสู่เอเชียกลางครับเอเชียกลางเข้าประเทศอะไรก่อนก็คาซัคสถานรัสเซียรัสเซียค่ะรัสคาซัคสถานอุซเบกิสถานแล้วก็วนลงมาค่ะแล้วเข้าประเทศเพื่อนบ้านนะคะจีนเวียดนามลาวกัมพูชาแล้วจบประเทศไทยรวมระยะเวลาทั้งสิ้นก็ประมาณ 2,000 กว่าวัน 2,000 กว่าวันก็ประมาณ5ปี11เดือนกับอีก1วันค่ะเกือบ6เดือนเอ้ยเกือบ6ปีขอไป43ประเทศ6ทวีประยะทางที่เดินทางด้วยจักรยานก็คือ 40,000 กิโลเมตร 40,000 กิโลเมตรออกเดินทางวันแรกวันที่เท่าไหร่ออกเดินทางวันแรกวันที่30พฤศจิกายน2544แล้ววนรอบโลกจนกระทั่งกลับมาที่ประเทศไทยวันที่เท่าไหร่ครับวันที่1พฤศจิกายนค่ะหนึ่งพฤศจิกายน2550หลักนอกจาก 6,000 ของคุณหมูแล้วเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายจากส่วนไหนครับผมก็มีผู้ใจดีอะค่ะสปอนเซอร์บริษัทต่างๆครับตั้งแต่เดินทางเนี่ย5ปี11เดือนเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ2ล้านบาทค่ะแล้วในการเดินทางเนี่ยอุปสรรคมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างไหมครับก็มีโจรปล้นที่เอกวาดอร์เอกวาดอร์ปล้นตรง4เลนบนถนน4เลนโจร5คนปืน5กระบอก5กระบอกมากัน2คนแต่เอามา5กระบอกครับเข้ามา5คนโอ้โหพอดีว่าคุณหมูเขามีสติเขาบอกว่าเราสวดมนต์ภาษาสเปนแล้วโจรเขาก็ใจอ่อนลงเพราะว่าเขานับถือในพระเจ้าเขาในภาษาสเปนแปลว่าดิโอสเขาก็เลยบอกเราว่าจะเย็นๆอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่ว่าเอาทุกอย่างไปยกเว้นเสื้อผ้ากับจักรยานแต่จริงๆแล้วนะคะอุปสรรคที่ยากที่สุดในการเดินทางรอบโลกค่ะก็คือชีวิตคู่เพราะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงค่ะมีการทะเลาะกันมีการแบบไม่เข้าใจกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันแล้วเวลามีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยประคับประคองกันยังไงครับอยู่ใกล้วัฒนธรรมที่คล้ายกันเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียยังพอมีความรู้สึกว่าเราปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่รู้จักหรือว่าโทรกลับบ้านง่ายๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอจากไปไกลๆนะฮะมันก็เหลือ2คนก็ทำให้เรารู้สึกถึงว่าเป้าหมายสำคัญใช่ไหมหลังจากถูกโจรปล้นเนี่ยนะทำให้เราคิดใหม่เราเคยคิดจะล้มเลิกทริปนี้บ้างไหมครับจริงๆความคิดที่ไม่มีเลยยกเว้นตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยแหละมันจะเกิดช่วงสั้นๆเกิดความรู้สึกภาวะหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าไม่ทำอีกแล้วครับแล้วนอกจากการปั่นจักรยานทั่วๆไปแล้วเนี่ยเวลาไปถึงท้องถิ่นทั่วไปแล้วเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับก็มีไปบรรยายครับไปบรรยายให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆนี้นะครับเพื่อไปเล่าความฝันว่าเราเดินทางด้วยประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็ไปจุดประกายความฝันให้กับน้องๆเยาวชนตามประเทศต่างๆไปดูเขาขี่ม้าต้อนแกะกับฟาร์มต้อนวัวกับอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไปให้อาหารแกะอะไรเงี้ยนะฮะคือไปในแนวธรรมชาติก็จะพยายามไปใช้ชีวิตกับคนในหลายที่ในโลกนี้ที่เขาจะแบบสอนเราอะไรเงี้ยครับตั้งกับไปมาเดินทางมาเนี่ยประทับใจหรือว่าถูกใจประเทศไหนมากที่สุดครับคุณวันกันจริงๆก็พูดได้ยากมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ไปกอดคนทั่วโลกเลยแล้วรู้สึกว่าหลายๆประเทศเราก็เป็นประเทศที่เรารักมากๆเลยคนเขาแบบน่ารักมากที่แบบอยู่ในใจเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้เดินทางรอบโลกเนี่ยนะครับเราเหมือนกับว่าได้ไขรหัสว่าโลกใบนี้มันสวยงามมากครับแล้วพอเราไปเจอที่มุมที่คนอาจจะมองโลกว่าบางมุมเนี่ยไม่สวยไม่น่าอยู่อีกแล้วอะไรเงี้ยนะแต่เราคนที่ปั่นจักรยานแล้วได้ไปประจนเผชิญในโลกเนี่ยนะทำให้เราค้นพบในมุมที่มันสวยงามในแต่ละประเทศถึงไม่อาจตอบได้ว่าประเทศไหนดีที่สุดได้รับอะไรบ้างจากการปั่นจักรยานรอบโลกครั้งนี้ครับ
วัดกันก็ได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้การใช้ชีวิตที่มันเรียบง่ายที่แบบว่า to be simple ค่ะครับว่าการใช้ชีวิตติดดินการใช้ชีวิตแบบไม่มีบ้านเลยเหมือนกับเราได้ไปทุรดงค่ะว่ามันเป็นยังไงแสวงหาความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตได้รู้สัจธรรมได้รู้กับได้อยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้เพื่อนมนุษย์ครับทุกๆสัญชาติในโลกนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเราได้เป็น citizen of the world ค่ะคือเป็นมนุษยชาติคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เป็นพลเมืองโลกนะฮะ เพราะว่าพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นพลเมืองโลกพลเมืองโลกทุกที่อ่ะมันเป็นบ้านของเราพอได้เดินทางแล้วนะได้รู้ว่าทุกที่เนี่ยที่ใดก็แล้วแต่หรือว่าที่บ้านของเราก็แล้วแต่ด้วยนะก็เหมาะที่จะเป็นบ้านของมวลมนุษยชาติแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องสติค่ะได้เรียนรู้เรื่องสติในสถานการณ์ในหลายๆรูปแบบว่าเราจะผ่านมันมาได้ยังไงรู้สึกว่าปัญหาอะไรที่มันยากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆแก้ไขออกมาด้วยสติค่ะแล้วถ้าสมมติเกิดมีคนถามอีกว่าอยากจะไปรอบโลกอีกไหมสนใจไหมฮะก็แน่นอนค่ะเมื่อมีน้องเย็นตาเรามีพยานรักของเราแล้วก็มีลูกน้อยคนนึงที่เราตั้งใจให้เขาเกิดมาในโลกนี้ที่เราแบบเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็เขาก็มาอยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะพาน้องไปเวิลด์สคูลค่ะก็คือเป็นสถิตินึงที่แบบเป็นรอบโลกอีกแบบนึงในที่ไม่ใช่อาจจะปั่นจักรยานรอบโลกแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งเรื่องจักรยานอะไรเงี้ยค่ะคืออยากจะเพาะเขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมือนกับที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ขึ้นมานอกจากการปั่นจักรยานรอบโลกเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีความฝันอะไรหลงเหลือที่ยังไม่ได้เริ่มทำบ้างครับสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมีอยู่ประมาณ20เรื่อง20เรื่องครับไปจนตราบเท่าเรายังมีชีวิตอยู่ตราบเท่าที่ยังมีแรงมีความพยายามทำได้อยู่ครับเช่นยกตัวอย่างว่าอยากจะทำหนังสืออย่างน้อย10เล่มให้กับครอบครัวเราเรื่องของวันกับหมูครับแล้วเรื่องของเราสามคนในกิจกรรมต่างๆที่มันท้าทายอะไรเงี้ยนะคิดเราได้ทำความฝันเป็นลูกก้อนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีความฝันที่อยากจะทำเส้นทางจักรยานเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กทั่วประเทศอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนมาขอคำแนะนำคำปรึกษาว่าอยากจะเริ่มปั่นจักรยานไปรอบโลกบ้างอยากจะให้คุณวันกับคุณหมูเนี่ยแนะนำว่าควรจะเริ่มจากจุดไหนควรจะวางแผนอะไรยังไงบ้างครับให้คุณหมูก่อนแล้วกันผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยานจริงๆแล้วจักรยานเนี่ยมันเป็นเรื่องทีหลังนะเรื่องแรกก็คือให้ถามตัวเองก่อนครับถ้ามหาพิวันพี่หมูนะฮะว่าสิ่งที่มันเรียกร้องอยู่ภายในใจคุณน่ะใช่ไหมอินเนอร์ของเราคืออะไรถ้าใช่นะฮะก็ให้มาวางแผนให้ชัดว่า2-3ประเด็นเนี่ยนะฮะถามตัวเองเรียนรู้เรื่องจักรยานให้เรียบร้อยเกี่ยวเรื่องที่บ้านเกี่ยวเรื่องเพื่อนเกี่ยวเรื่องงานถ้าเก็บรู้ได้นะฮะก็สามารถเข้าสู่เป้าหมายความฝันนั้นได้ครับนะคุณวันบ้างครับค่ะตอนนั้นตอน10กว่าปีที่แล้วอะค่ะพี่วันก็คิดไม่ออกหรอกอยากจะปั่นจักรยานรอบโลกคือฝันมันใหญ่มากค่ะครับถ้าจะถามวันนี้ว่าจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมคะก็คือให้นิยามความฝันตัวเองก่อนว่าฝันเราคืออะไรคือจะบอกว่าจักรยานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะไม่ได้ว่าเอาจักรยานเป็นตัวตั้งว่าต้องฝันรอบโลกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องการจัดการก็คือนิยามความฝันแล้วก็หาที่ปรึกษาที่สำคัญมากๆเลยค่ะว่าที่ปรึกษาคนที่จะบอกเราได้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างไปได้รับคำแนะนำในด้านต่างๆค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเตรียมตัวการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญคือจิตใจที่มุ่งมั่นรู้จักที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคือมีโฟกัสออร์แกไนซ์แล้วก็ดิสซิพลินสามคำนี้จะสำคัญมากคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการจัดทำความฝันอย่างเป็นระเบียบเป็นระเบียบระบบแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมีวินัยในการทำความฝันอย่างเคร่งครัดต้องสม่ำเสมอใช่ค่ะอย่าทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยวันนี้ผ่านวันประกันพรุ่งไม่ได้หรือไม่บางทีปั่นจักรยานไปถึงครึ่งโลกก็รู้สึกว่าเป้าหมายเราก็คือล้มเลิกแล้วก็กลับเมืองไทยหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็คือเราก็ไม่เบี่ยงเบนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรือว่าไปทำงานอยู่ที่นั่นเป้าหมายเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นใช่ค่ะเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทำให้สำเร็จแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะขอคำแนะนำกับจากพี่จากคุณวันกับคุณหมูค่ะยินดีเลยค่ะก็เข้ามาที่เว็บไซต์พี่วันพี่หมูค่ะที่ thaibible.com แล้วก็อีเมลก็คือ thaibible@yahoo.com ค่ะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปอ่านหนังสือของพี่วันพี่หมูนะคะพี่บันทึกไว้ครับทั้งหมด4เล่มชื่อปั่นข้ามฝัน 2,000 วันรอบโลกหาได้ที่ไหนบ้างเอ่ยก็ตามร้านในอินนะคะร้านในอาจจะหายากนิดนึงก็ต้องสั่งพนักงานที่ร้านในอิน
ครับผมจัดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ15ปีที่ผ่านมาอยู่ในนี้หมดใช่ค่ะจะวางไม่ลงเลยค่ะวางไม่ลงค่ะเหมือนได้ซ้อนท้ายจักรยานไปด้วยครับผมเกิดมาเป็นคนไทยช่วงแรงบันดาลใจ inspiration ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแรงบันดาลใจนะครับคุณเอกครับช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของรายการบันทึกไทยของเราเลยนะครับใช่ค่ะรายการช่วงนี้ครับจะเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกช่วงแรงบันดาลใจหรือ inspiration เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เวลาทีมงานเราไปสัมภาษณ์หรือว่าไปบันทึกสถิติครับผู้ที่ทำสถิติลงบันทึกไทยนะคะเราก็จะได้คำพูดดีๆหรือว่าไอเดียดีๆความคิดแนวคิดที่สามารถนำมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราหรือว่าท่านผู้ชมได้แต่ว่าบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ได้นำมานำเสนอหรือว่านำเสนอไปแล้วผ่านมานานแล้วเราก็นำย้อนกลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพื่อหวังว่าคุณผู้ชมได้ดูแล้วเกิดไอเดียหรือความคิดแนวคิดอะไรที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยได้เรียกว่าถ้าเกิดคนที่มีฝันมีไฟอะไรพวกนี้นะครับกำลังสะสมอยู่แล้วเกิดแบบเฮ้ยไฟมอดปุ๊บมาดูปุ๊บเกิดลุกโชคชวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโชคชวนพูดถึงสะสมใช่ไหมคะครับผมเพราะฉะนั้นตอนแรกของช่วงนี้เรามานำเสนอในเรื่องของนักสะสมกันดีกว่านะคะในเรื่องของนักสะสมมีนักสะสมคู่หนึ่งไม่ทราบจำได้ไหมที่เขาเป็นนักสะสมแก้วน้ำโรงหนังนะคะซึ่งคู่นี้เป็นคู่รักคุณโรมกับคุณแตงกวาเขาเริ่มจากการไม่ได้คิดจะเป็นนักสะสมหรอกแต่ว่าไปดูหนังแล้วก็ซื้อน้ำหน้าโรงหนังเข้าไปดื่มแล้วก็ให้แก้วสวยดีเพราะว่ามันจะมีสกรีนลายของภาพยนตร์นะก็เก็บมาพอเก็บมาเรื่อยๆดูหลายๆเรื่องเข้าเอ๊ะมันชักเยอะชักเยอะก็เลยแล้วก็สวยงามด้วยกลายเป็นนักสะสมแก้วน้ำที่มากที่สุดในประเทศไทยขึ้นมาครับนะคะแล้วก็เขาก็พูดถึงว่าการสะสมของเขามีความสุขแต่มีความสุขอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันไหมครับไปดูกันเลยครับชอบดูหนังแล้วเวลาเห็นพวกนี้ก็มันบางทีเห็นแก้วปุ๊บก็อยากจะดูหนังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็จะนึกถึงหนังเรื่องนั้นที่เห็นแก้วเป็นเหมือนเครื่องเตือนความทรงจำด้วยก็เวลาถ้าได้เก็บเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเพื่อนบางท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเก็บสะสมเขาก็เกิดแรงบันดาลใจเขาอยากจะสะสมบ้างแล้วค่ะเขาก็จะมาขอคำปรึกษาบ้างมาอะไรว่าอยากจะเริ่มเก็บบ้างเราเป็นคนที่จุดประกายความคิดนั้นให้เขาเราก็จะรู้สึกดีว่าเราทำให้คนคนนึงเห็นค่าของที่มันอาจจะไม่มีค่าสำหรับบางคนอะไรเงี้ยค่ะทำให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งของมากขึ้นครับผมค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าการสะสมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสุขในใจเหมือนคุณโรมกับคุณแตงกวาเรียกว่าได้แน่นอนความสุขการเป็นนักสะสมใช่นะครับแล้วก็เรายังมีคลิปอีกช่วงหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับนั่นก็คือการที่จะเป็นนักสะสมควรจะทำอย่างไรเริ่มอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการสะสมอย่างไรอ๋อเพื่อคนดูของเราแฟนรายการบันทึกไทยของเราจะได้ไปปฏิบัติตามนะครับเป็นแบบอย่างนะครับถ้างั้นอย่ารอช้าเราไปดูคลิปกันต่อเลยค่ะเชิญครับก็ค่อยเริ่มครับครับเทียบมองว่าวันนี้ไปเยอะแล้วรักเก็บแล้วต้องใช้เงินเยอะมากเลยก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบเก็บเท่านั้นครับค่อยเก็บค่อยๆสักวันก็จะมีเยอะเองมีค่าด้วยใช่ก็จะมีมันอาจจะไม่มีค่าคนอื่นหรอกมันมีค่าเราก็พอแล้วของสะสมทุกชนิดนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของที่แพงหรือว่าหายากอะไรก็ได้นะคะก็คือเราสนใจในเรื่องไหนเราก็มุ่งไปที่เรื่องนั้นโดยที่ไม่ต้องสนใจสิ่งคนรอบข้างค่ะที่จะคิดว่าเอ้ยมันก็แค่พลาสติกธรรมดาเก็บไปก็อาจจะเก่านะคะอาจจะกรอบแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจอะค่ะมันเป็นมากกว่าแก้วค่ะมันเป็นความทรงจำในช่วงหนึ่งอาจจะไม่ใช่แค่การไปดูหนังอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราไปดูหนังเรื่องนั้นกับใครค่ะมากกว่าค่ะเป็นเก็บความทรงจำหลายๆอย่างมากกว่าขึ้นไปความทรงจำดีใช่ค่ะโอ้นั่นเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับสำหรับนักสะสมแก้วน้ำคุณเอกครับแล้วเรายังมีคลิปของคนอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับเนี่ยเงินถ้าในเรื่องของนักสะสมนะคะมีอีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมนะคะคือเราไปพูดคุยมานานแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้นำมานำเสนอให้คุณผู้ชมดูนั่นก็คือ P
พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีบ้านจ่าทวีโดยจ่าทวีเขาเรียกว่าลุงจ่าลุงจ่าเลยนะครับเริ่มเป็นนักสะสมลุงจ่านี่จะสะสมเกี่ยวกับในเรื่องของใช้ในวิถีชีวิตพื้นบ้านพื้นบ้านจนสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วลุงจ่าก็บอกว่าพิพิธภัณฑ์ของลุงจ่าเนี่ยคนที่มาเที่ยวเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงซึ่งลุงจ่าก็พูดไว้ในคลิปแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปชมลุงจ่าพูดถึงในคลิปนี้เลยครับตั้งแต่เด็กเล็กจนผู้ใหญ่จนวัยชรานะครับจะชอบหมดอ๋อชอบครับไม่เชื่อไปอ่านดูในสมุดเป็นเยี่ยมเยี่ยมมีเยอะเลยกว่าร้อยคนเขาจะชมว่าเป็นยังไงจะมีในร้อยคนมีคนติคนไหมโอ้ยคุณเอกลุงจ่าเนี่ยเขามีของเป็นหมื่นๆชิ้นเนี่ยเขาเอาอะไรได้มาจากไหนครับก็ลุงจ่าเนี่ยเขามีอาชีพเป็นช่างหล่อพระอะค่ะแล้วก็นำรายได้ของตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งมาซื้อของพวกนี้สะสมไว้แล้วก็เกิดมีความคิดว่าอยากจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนไทยได้ชมกันก็เลยลงทุนด้วยเงินของตัวเองเนี่ยแหละค่ะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาให้ลูกให้หลานได้ชมกันใช่ครับแล้วก็คุณลุงจ๋าเขาก็บอกว่าเวลาคนมาชมแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะไม่ทราบเลยครับไปชมกันเลยครับให้หมดครับเนาะเนี่ยมันเป็นความภูมิใจของบรรพชนบรรพชนไทยสร้างสรรค์ไว้เนี่ยมีความภูมิใจภูมิใจพวกเราเนี่ยก็มีอวดเขาไม่ใช่ชาติกระจอกหรือว่าไรวัฒนธรรมครับโอ้ยคุณเอกครับพิพิธภัณฑ์ของลุงจ่าเนี่ยมีของมากมายเลยแล้วลุงจ่าเนี่ยเก็บค่าเข้าชมก็ไม่กี่ตังค์เนี่ยเรียกว่าไม่เรียกว่าคนเข้าไปเนี่ยคุ้มมากๆเลยในการเข้าชมทั้งเนี้ยใช่แล้วลุงจ๋าเขาได้อะไรบ้างครับเนี่ยคือเรื่องเก็บค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับแรกเริ่มเลยลุงจ๋าไม่ได้เก็บเลยนะคะไม่ได้เก็บด้วยเข้าชมฟรีเลยครับแต่ว่าก็คือรับภาระในการค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็คืออาจจะมีการช่วยเหลือแล้วก็เก็บค่าเข้าชมบ้างเพราะว่าที่ลุงจ๋าทำไปเนี่ยก็เพื่อคนไทยโดยแท้เลยอ๋อเรียกว่าเหมือนกับทำไปเท่ากับทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับจิตอาสาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้คนไทยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยครับผมแถมยังต้องฝากเนื้อด้วยเนื้อด้วยนะคะสิ่งที่คุณจ่าอยากให้คนไทยได้จากพิพิธภัณฑ์เนี้ย คืออะไรคุณจ่าก็บอกไว้ด้วยบอกไว้ด้วยใช่ไปดูคลิปกันเลยไปเลยครับอยากให้เขารู้จักตัวเองให้รู้จักตัวเองรู้จักภาพของตัวแล้วก็จะเกิดความภูมิใจค่ะที่นี่นะครับคนมาแล้วจะภูมิใจภูมิใจในความเป็นคนไทยครับมันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีคนไทยนะเคยมาชมนะเนี่ยครับค่ะเขาก็ถามว่าคุณจะภูมิใจไหมแน่นอนเลยค่ะแน่นอนความภูมิใจนะครับแล้วก็ประโยชน์นี้มันตกกับคนรุ่นหลังโอ้โหช่วงแรงบันดาลใจของเรานี่ก็มีประโยชน์มากมายเลยชอบใช่ไหมชอบโอ้โหเรียกว่าหลายๆคนนะครับมีเรื่องราวมีเขาเรียกว่าความตั้งใจนะครับเขาตั้งใจยังไงเขามีอุปสรรคยังไงเขาจะผลักดันตัวเองขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเราก็มารู้จากช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปชมช่วงอื่นกันต่อนะคะสำหรับตอนหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปต่างๆหรือว่าพวกเนี้ยครับผมจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมเนี่ยมาให้ชมกันเรื่อยๆของอีกหลายๆคนใช่ก็รอติดตามชมกันละกันนะคะครับผมนี่เราไปชมช่วงต่อไปกันเลยค่ะครับเกิดมาเป็นช่วงบันทึกต่างแดนคุณผู้ชมคะวันนี้บันทึกต่างแดนเรามาบันทึกถึงสถานที่จริงเลยนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ที่โรงเรียนกรีนวิลล์ Secondary School ค่ะวันนี้ที่โรงเรียนนี้เขาจะมีกิจกรรมโดยการสร้างบันทึกสถิติลงใน Singapore Book of Record โดยให้นักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดนะคะวิ่งขึ้นบันไดในเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเขากันค่ะโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์เขาเน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมฝึกการวางแผนเรียนรู้การแก้ปัญหาและมีความมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย
และที่โรงเรียนนี้ก็ทำกิจกรรมที่ท้าทายโดยให้นักเรียนขึ้นบันไดนักเรียนบางส่วนที่แข็งแรงก็เป็นตัวแทนวิ่งขึ้นบันไดส่วนเด็กคนไหนพลังน้อยก็เดินขึ้นเท่าที่จะทำได้โดยครูจะคอยเป็นคนตรวจเช็คจำนวนร่วมกับทีม Singapore Book of Records และคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วยผลของกิจกรรมนี้วัดสถิติที่จำนวนขั้นบันไดที่เด็กสามารถขึ้นได้โดยบันไดจะมี3แห่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขึ้นจนครบทั้ง3และบางคนก็ขึ้นมากกว่า1รอบเพื่อให้ได้สถิติมากที่สุดเพราะนั่นหมายถึงจำนวนเงินบริจาคที่ทางโรงเรียนครูผู้ปกครองจะหามาบริจาคจำนวนเท่าขั้นบันไดที่ทำได้เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปทำการกุศลสวัสดีครับผมชื่อสุภชัยเฉลิมคุณทองครับผมชื่อเล่นชื่อบอสผมอยู่ที่สิงคโปร์มาแล้ว4ปีครับผมเรียนอยู่ที่คิงส์เทสคูลแล้ววันนี้โรงเรียนผมมีกิจกรรมมิสโซเซนเราสำหรับกิจกรรมนี้เขาจะให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนได้วิ่งขึ้นบันไดครับแล้วแต่บันไดที่เด็กนักเรียนขึ้นเขาจะนับจำนวนแล้วสุดท้ายเขาจะจำนวนนั้นมาให้เท่ากับเขาเรียกว่าจำนวนเงินนะครับแล้วเขาก็จะเอาจำนวนเงินนี้ไปบริจาคให้กับ organization แบบสำหรับคนตาบอดสำหรับคนพิการอะไรแบบนี้ครับเอาแบบเอาเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับประเทศชาติของเขาถ้าผมว่าประเทศไทยควรจะนำควรจะ follow สิงคโปร์อะไรแบบนี้มากเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้คนได้มาออกกำลังกายให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายแต่มันก็สามารถทำให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างดีกับประเทศชาติของตัวเองครับผมก็เลยว่าโรงเรียนไทยควรจะ follow เอา adopt อะไรแบบนี้เหมือนการมาใช้ในโรงเรียนประเทศไทยครับชื่อชาติยาลูกหันมานเจ้าค่ะวันนี้มี principal challenge ให้ไปวิ่งแข่งที่สุดอะไรอ่ะเหนื่อยมากเสื้อที่ใส่อยู่แต่ละห้องเขาจะมีคนละเสื้อกันมันมีให้ดีไซน์ค่ะแต่ละห้องเขาดีไซน์กันเองแล้วก็ไปส่งไปทำเองด้วยวิ่งเนี่ยคิดว่าได้อะไรบ้างจากการวิ่งวันนี้ตอนนี้ความอดทนนะทำให้หนูรู้ว่าหนูต้องฝึกเยอะเพราะว่ายังแบบว่ายังครั้งนี้พวกเขาทำสถิติได้ถึง 348,472 ขั้นและบันทึกลงใน Singapore Book of Records ว่าเป็นผู้สร้างสถิติการขึ้นบันไดได้มากขั้นที่สุดในเวลา30นาทีบันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปตอนนี้นะครับพี่เก่งคุณเอกก็อยู่กับอาจารย์ธัญญาผลนันท์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณเฟรมของเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์นะครับคู่รักปั่นจักรยานรอบโลกซึ่งเหมาะกับกระแสไบค์ฟอร์มัมเลยตอนนี้เลยครับอาจารย์ใช่ค่ะเป็นคู่รักที่ปั่นจักรยานรอบโลกคู่กันมาตั้งแต่ปี2550นะคะใช้ระยะเวลาการปั่นถึง 2,163 วันมันกี่เดือนกี่ปีครับเนี่ย5ปี11เดือน3วันโอ้นานทีเดียวครับขี่ไป6ทวีป43ประเทศแล้วน้องเฟย์เขาก็บอกว่าพี่เนี่ยๆคู่นี้สุดยอดขี่จักรยานเป็นคู่รักคู่แรกที่ขี่จักรยานรอบโลกแน่นอนก็เลยครับมาแบบจักรยานติดกันนั่นแหละครับหรือว่าเป็นล้อสำคัญนะครับครับผมครับไปคุยมาเรียบร้อยแล้วก็เลยข้อมูลมาให้ฝากถามอาจารย์ว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยในเรื่องการขี่จักรยานรอบโลกไหมครับก็นับว่าเป็นคู่แรกนะครับที่ใช้ความวิทยาอุตสาหะในการขี่จักรยานด้วยกันครับเพราะว่าทั้งระยะทางแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันยาวนานมากอย่างนี้ต้องบันทึกครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับเป็นหรือรู้จักบุคคลสถาบันสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้ติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะการบันทึกสถิติของเราในเรื่องของคู่รักจักรยานก็จบลงเพียงเท่านี้และตอนหน้าเราจะไปบันทึกสถิติเรื่องอะไรคุณผู้ชมรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสุดยอดไกลลากรักเนี่ยนะ
ั้งแต่เด็กเล็กจนผู้ใหญ่จนวัยชรานะครับเนี่ยและชอบหมดชอบเชื่อผมไหมเชื่อค่ะไม่เป็นเชื่อไปอ่านดูในสมุดเป็นเยี่ยมมีเยอะเลยกว่าร้อยบรรทัดไทยเตรียมพื้นที่ให้คุณ